อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ผู้ศรัทธาที่รักทุกท่านคะอีกไม่กี่วันกี่ชั่วโมงเดือนอันมีเกียรติกำลังย่างเข้ามาอีกครั้งหนึ่งซึ่งเป็นเดือนที่ประจักษ์ถึงความดีงามมากมายในเดือนแห่งนี้นั่นก็คือเดือนรอมฎอนอัลเลาะห์ตะอาลาทรงเพิ่มพูนความดีต่างๆในเดือนแห่งนี้เราทุกๆคนจะต้องเตรียมพร้อมเข้าสู่หาอัลเลาะห์เพื่อทำอิบาดะห์ให้มากทั้งอิบาดะห์ที่เป็นวาญิบและซุนนะห์แน่นอนเลยว่าในเดือนแห่งนี้การทำอิบาดะห์เราจะได้เห็นมนุษย์ในหลากหลายประเภทด้วยกันบางคนขยันมุ่งมั่นทำอิบาดะห์บางคนทำน้อยบางคนเห็นเดือนรอมฎอนเหมือนเดือนทั่วไปไม่แตกต่างอะไรเลยแตกต่างแค่เรื่องการดื่มเท่านั้นการกินเท่านั้นบางคนจัดเตรียมอาหารขนมหวานเครื่องดื่มในเดือนรอมฎอนหากเราย้อนกลับไปดูวิถีชีวิตของชาวซะลาฟุสซอลเลห์ในเดือนรอมฎอนจะแตกต่างโดยสิ้นเชิงจากการใช้ชีวิตของพวกเราในทุกวันนี้ในเดือนรอมฎอนของชาวฟุสซอลเลห์ให้วิถีชีวิตดั่งการใช้ชีวิตในช่วง300ปีแรกจากบรรดาซอฮาบะห์ตะบีอีนซึ่งมีแบบอย่างมาจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทุกภารกิจที่ท่านนบีปฏิบัติเอาไว้นั้นบรรดาชาวซะลาฟุสซอลเลห์เข้มขัดในเรื่องนั้นมากมายปรากฏว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่นบีชอบทำบุญและชอบบริจาคกับคนยากจนมากกว่าในเดือนอื่นๆท่านนบีอ่านอัลกุรอานแจกจ่ายอาหารลุกขึ้นละหมาดในยามค่ำคืนจนเท้าของท่านนั้นบวมท่านนบีให้ความสัมพันธ์กับเดือนรอมฎอนเป็นอย่างมากเพราะเดือนนี้อัลเลาะห์จะทรงเพิ่มพูนความดีมากกว่าในเดือนอื่นๆหลายเท่าเรามีละหมาด5เวลาที่คอยเรียกผู้คนกลับมาเข้าเฝ้าอัลเลาะห์ในทุกช่วงเวลาที่ผ่านในแต่ละวันเรามีวันศุกร์ที่เป็นวันแห่งอิบาดะห์ที่เป็นประจำสัปดาห์คอยเรียกผู้คนที่ห่างเหินจากศาสนกิจให้กลับมาสู่มัสยิดและเรายังมีเดือนรอมฎอนที่เป็นเดือนแห่งการภักดีคอยเรียกชีวิตที่พังพ่านมาตลอดทั้งปีให้หันหน้ากลับมาหาอัลเลาะห์เป็นระบบชีวิตที่งดงามเปี่ยมด้วยการให้โอกาสและคอยย้ำเตือนให้เรามีการหลงไหลไปจากเป้าหมายที่แท้จริงของการมีชีวิตอยู่เหมือนกับว่ามันเป็นช่วงเวลาสำคัญชีวิตที่เหนื่อยล้ามาทั้งปีได้ชาร์จแบตอีหม่านให้เต็มเพื่อจะดำเนินชีวิตต่อไปอีกปีใครที่ได้รับโอกาสให้พบกับเดือนรอมฎอนอีกครั้งนั่นก็หมายถึงเขาได้รับความเมตตาอันยิ่งใหญ่ให้มีโอกาสกลับเนื้อกลับตัวและตักตวงความดีงามจากช่วงเวลาที่พักผ่อนของการงานต่างๆจะถูกตอบแทนอย่างทบเท่าทวีและพอช่วงเวลาทองนี้มีจำกัดการใช้ทุกวินาทีของเดือนรอมฎอนไปอย่างมีประสิทธิภาพที่สุดจึงเป็นเรื่องสำคัญเพราะนี่คือเดือนแห่งอัลกุรอานคือเดือนที่ถูกออกแบบหลักสูตรมาเพื่อให้ปวงผู้ศรัทธาได้บรรลุสู่การเป็นผู้ระยำเกรงอันเป็นคุณสมบัติที่ผู้ศรัทธาได้รับทางนำแห่งอัลกุรอานเป็นอัลกุรอานที่บอกให้พวกเรารู้ว่าเป้าหมายชีวิตที่อยู่ที่ไหนและจะเดินไปจุดนั้นได้อย่างไรวะบิลลาฮิตอฟิดวะฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์